สวัสดีครับพบกับครูเบิร์ตไลฟ์วันที่5สิงหาคมนะครับวันนี้ครูเบิร์ตไปสอบมาแล้วก็ตัดสินใจไลฟ์เลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะติดช่วงวันแม่ช่วงวันแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ไลฟ์ติวเพราะว่านักเรียนยังไม่ค่อยสอบกันนะฮะเดี๋ยวค่อยแจ้งทีว่าจะไลฟ์วันไหนแล้วกันนะครับระหว่างรอเพื่อนเข้ามานะครับแจ้งเหมือนเดิมคําเตือนบริษัทครูเบิร์ตอิงลิชไม่ได้ร่วมงานกับบริษัท Open d u r เรียนหรือเพจ Master Club นะฮะ โปรดระมัดระวังในการสมัครเรียนนะครับแล้วก็มีคำคมมาฝากนะฮะเขาบอกว่า better slow going somewhere better แปลว่าด,ดีกว่าใช่ไหมฮะ better แปลว่าด,ดีกว่าเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยจะไปสู่เป้าหมายไปช้าๆเนี่ยมันดีกว่าดีกว่าอะไรดีกว่า done fast going nowhere ดีกว่าเราเนี่ย ทำอะไรแบบรวดเร็วแต่ไม่ได้ไปยังทิศทางของเป้าหมายเลยไปช้าๆแต่ไปตรงเป้าดีกว่าวุ่นวายรวดเร็วแต่เสมือนไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอทักทายแขกนิดหนึ่งว่าเสียงติดไหมนะครับอ่าใครมาถึงแล้วเดี๋ยวขออ่านชื่อสัก10คนละกันนะครับก่อนที่จะมาติวกัน วันนี้เนี่ยเด็กค่อนข้างจะสอบกันเยอะนะฮะดูจากกระเป๋าที่สอบและห้องสอบเนี่ยเปิดครบน่าจะเกือบทุกห้องนะครับสวัสดีน้องไลซ์คุณอาภพรน้องพาลิตาน้องคนทีน้องเจนนี่น้องนัทนนน้องจิรารัตน์น้องธีรนันนะฮะน้องปริยาวานน้องเมเม่น้องแอนจิงน้องนัทอ่านัทเพื่อนบุ๊กน้องนัทเจรีน้องไลซ์น้อง คณิฐานะครับโอเคทีเนี้ยครูเบิร์ตอยากจะแจ้งนิดหนึ่งว่าแจ้งก่อนติวนะแจ้งก่อนติวว่าข้อสอบวันเนี้ยที่ครูเบิร์ตเจอนะฮะเป็นชุดที่10ที่ครูเบิร์ตเคยไล่ให้ฟังนะฮะเป็นชุดคนยืดเส้นริมน้ำอ่ะยืดแข้งยืดขาริมริมน้ำซึ่งเจอไปเมื่อเดือนเมษายนนะครับครูเบิร์ตเนี่ยสอบรอบบ่ายวันนี้ห้อง1904นะครับ แต่ใครสอบห้องอื่นเจออีกชุดหนึ่งเจอเจอชุดที่เบิร์เก่งไปเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะแต่เบิร์ดลืมว่าชุดไหนนะดังนั้นหมายความว่านักเรียนไปสอบเนี่ยมีสิทธิ์เจอทุกชุดนะต้องพยายามจําเก่งโจทย์ไปให้ได้ทุกชุดทีนี้ครูเบิร์ดเนี่ยอยากจะเรียบเรียงเนื้อหาให้มันเป็นระเบียบขึ้นดังนั้นพอครูเบิร์ดเอาคลิปลฟ์สดเนี่ยไปลงในคอร์สออนไลน์ต่อตอนนี้ครูเบิร์ดจะขึ้นเป็นซีซั่นใหม่นะฮะ เรียกว่าซีซั่น2ละกันซีซั่น2นะฮะคือครูเบิร์ตจะแยกเป็นชุดไว้เลยนะฮะแยกเป็นชุดไว้เริ่มจากชุดนี้อันแรกและกันที่เรียงนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปบอกคนทำเว็บไซต์ทีหนึ่งนะฮะอันนี้พูดถึงคนที่เรียนออนไลน์อยู่แล้วนะครับดังนั้นหมายความว่าชุดคนยืดเส้นริมน้ำเนี่ยครูเบิร์ตจะเก่งตั้งแต่ต้นใหม่แต่ขออนุญาตแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทที่1เก่งวันนี้30ข้ออีกประมาณ อีกประมาณ40ข้อเดี๋ยวขอเก่งเป็นวนะีคหน้าอาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นวันธรรมดาหลังวันแม่เดี๋ยวค่อยแจ้งอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้จะเก่งครึ่งหนึ่งก่อนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยลืมไปแล้วหรือไม่เคยเห็นเลยเพราะเก่งไปตั้งแต่เมษายนแล้วนะคระับเราจะมาเก่งโจทย์นะฮะในข้อสอบชุดที่มีคนยืดเส้นริมน้านะครับซึ่งถ้าตามที่วิเรียงเนี่ยมันเป็นชุดที่10นะครับแต่คําว่าชุดที่10เนี่ยไม่ต้องซีเรียส จำรูปล้กันว่าเป็นรูปคนยืดเส้นริมน้ำนะครับทีนี้พารูปภาพนะมี10ข้อนะครับภาพแรกเนี่ยนักเรียนจะเจอภาพคนที่เขากำลังแสดงดนตรีอยู่บนเวทีแล้วมีคนดูอยู่ไกลไๆขออภัยที่ภาพมัวนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวครูเบิร์ตจะอ่าน Choice ให้ฟัง4 Choice ให้นักเรียนเลือกนะครับว่าประโยคไหนตรงกับภาพที่สุด นะครับอีกครั้งหนึ่งครูเบิร์ตจะอ่านให้ฟัง4ี่ช้อย์นะให้เลือกข้อที่ตรงกับภาพนะครับเริ่มจากข้อ A People are walking on the street B A woman is singing on the stage C A band is performing for the audience D Some people are cleaning the area ตอบ A B C D ฮะเฉลยนะครับ ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพคนแสดงอยู่บนเวทีนะครับจะตรงกับข้อ C cat ฮนะวงดน,นตรีเพราะมีหลายคนไงกำลัง perform perform คือแสดงอ่านพร้อมกัน perform 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 แสดงให้กับ audience audience แปลว่าผู้ชมนะับแปลว่าผู้ชมนะครับ A ผิดเพ,พราะบอกว่า people are walking on the street คนเนี่ยกำลังเดินอยู่บนถนน B. ผิด A woman is singing on the stage ผู้หญิงเนี่ยกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีนะฮะแต่ว่าจริงๆในรูปรูปจริงในข้อสอบจริงเนี่ยเราจะมองเห็นไม่ชัดว่าใครเป็นใครบ้างนะฮะถ้าเป็นรูปนี้ก็ไม่ใช่อ่ะเพราะไม่รู้ว่าใครร้องบ้างเพราะว่าภาพมันไม่ชัดมากภาพจะเห็นไกลๆแบบนี้เลยนะฮะ D. ผิดบอก Some people are cleaning the area คนกลุ่มหนึ่งกำลังทำความสะอาดพื้นที่อยู่นะครับไม่ใช่ถัดไปข้อ2นะฮะภาพที่2เนี่ยนักเรียนจะเห็นผู้หญิงเนี่ยยืดแข้งยืดขาอยู่บนสะพานริมน้ำข้อสอบจริงเนี่ยจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงมี2คนแต่อันนี้ครูเบิร์เอาคนเดียวฟังนะครับว่าข้อไหนถูก A there is a b o a t near the bridge B a woman is talking with her friend C A woman is strolling along the river. D A woman is stretching by the water. A B C D ฮะเยี่ยมม่ตอบเป็นข้อ D dog นะฮะผู้หญิงกําลัง stretch ยืดแข้งยืดขานะฮะยืดแข้งยืดขา by the water by เนี่ยแปละว่าริมได้นะฮะหรือข้างๆก็ได้ by แปละว่าริมหรือข้างๆกํากลังยืดแข้งยืดขาอยู่ริม แม่น้ำริมน้ำ water ก็คือน้ำนะฮะเรียกแม่น้ำเป็น water ได้เรียกแบบกลางๆ A ผิดบอก there is a boat near the bridge มีเรืออยู่ใกล้ๆก,กับสะพานไม่มีนะ B บอกว่า a woman is talking with her friend ผู้หญิงเนี่ยคุยกับเพื่อน C บอกว่า a woman is strolling along the river stroll เคยเจอในข้อสอบชุดอื่นนะฮะ stroll จะแปลว่าเดินชิวๆแปลว่าเดินชิวๆนะครับอ่านพร้อมกัน stroll 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 เดินแบบช้าๆไปเรื่อยๆสบายๆนะฮะผู้หญิงเดินชิวๆอยู่ริมแม่น้ำผิดตอบข้อดีดอกนะครับข้อที่สามนะฮะข้อที่สามภาพจริงเนี่ยนักเรียนจะเห็นผู้หญิงเนี่ยร้อยลูกปัดอยู่แล้วข้างๆผู้หญิงเนี่ยจะมีถุงใส่ลูกปัดเต็มเลยนะฮะ ต่บะเอินคุเูเบิร์ตหาภาพไม่ได้ก็เลยเอาสองภาพมาประกอบกันนะฮะฟังนะครับ A a woman is trying on the necklace B plastic bags are full of supplies C a woman is collecting her bags D a woman is holding the bags A B C D ฮะเยี่มากไม่มีใครตอบเยี่มากตอบเป็นข้อ B boy Plastic bags are full of supplies ถุงพลาสติกเต็มไปด้วยลูกปัด supply เนี่ยไม่ได้แปลว่าลูกปัดนะจริงๆแล้ว s u p p l i e s แปลว่าวัสดุอุปกรณ์ก็ได้วัสดุอุปกรณ์คือจะสื่อว่าถุงพลาสติกเนี่ยเต็มไปด้วยอุปกรณ์เต็มไปด้วยลูกปัดไงลูกปัดก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการร้อยอย่างหนึ่งนะฮะ ตอบข้อ a ไม่ได้เพราะบอกว่า a woman is trying on the necklace try on คือลองใส่ลองใส่เสื้อผ้าลองใส่สร้อย necklace คือสร้อย c ผิดบอกผู้หญิง collecting คือเก็บ collect แปลว่าสะสมก็ได้แปลว่าเก็บก็ได้นะฮะสะสมหรือเก็บก็ได้ผู้หญิงเนี้ยเก็บถุงก็ไม่ใช่ d a woman is holding the bags ผู้หญิงถือ ถุงอยู่ถือกระเป๋าถือถุงอยู่โฮแปลว่าถือนะครับถ้าไปภาพที่4นะฮะภาพ4เนี่ยนักเรียนจะเห็นคนเนี่ยนั่งอยู่ใต้รม่มนะครับข้อสอบจริงเนี่ยจะเป็นผู้หญิงผิวสีนะับผิวสีออกแนวแอฟริกันประมาณเนี้ยนั่งอยู่ใต้ร่มหลายคนเลยนะครับฟังนะฮะ A people are swimming in the sea B fruits are being set on the floor C. people are selling their products D. people are sitting under open umbrellas A B C D ฮะตอบเป็นข้อข้าข้าดีดอกถูกต้องนะฮะ,ะดีดอกบอกว่า people are sitting under open umbrellas umbrellas รู้ยู่แล้วคือร o ม open แปลว่าเปิดแปลว่าเปิดฟังดีๆนะฮะฟังดีๆว่า Open ในที่นี้ไม่ใช่เวริรไม่ใช่ verb แต่เป็น adjective Open เนี่ยเป็น adjective ได้แปลว่าเปิดอยู่นะฮะมันเป็น adjective ขยายคำว่ารม่มร่มที่เปิดอยู่เป็น adjective ได้ด้วยนะนะครับมีคนเนี่ยนั่งอยู่ใต้ร่มที่เปิดอยู่ข้อสอบจริงจะเป็น women เป็นผู้หญิงนะฮะอันนี้คุอเบอริรรวมเพศเลยนะครับ a ผิดบอกคนกำลังว่ายน้ำในเทะเล b ผิด บอก first เท้าหรือผลไม้เท้าหรือผลไม้ผลไม้นะครับ are being set on the floor ผลไม้ถูกวางบนพื้น set วางเตรียมไว้บ,บนพื้น C ผิดบอกคนเนี่ยกำลังขายผลิตภัณฑ์ไม่ใช่นะครับถัดไปข้อที่5ข้อ5นกักเรียนจะเจอภาพผู้ชายกวาดพื้นอยู่กวาดพื้นอยู่ฟังครับ A a man is sweeping the floor B. A man is fixing a piece of equipment. C. A man is mopping the floor. D. A man is typing a report. A, B, C, D ข้อนย่ายสุดตอบเป็นข้อ A ฮะผู้ชายกำลัง sweep sweep แปลว่ากวาดนะแปลว่ากวาดกำลังกวาดพื้นอยู่ B ผิด a n a n is fixing fix แปลวะ่าซ่อมนะแปลว่าซ่อม ไม่ใช่ช้อนซ่อมนะแปลว่าซ่อมอุปกรณ์อนะ a piece of equipment ซ่อมชินนชช้นส่วน piece ชิ้นส่วน equipment อุปกรณ์นะฮะซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ไม่ใช่ C ผิดบอกผู้ชยายมอเป่ง mop แปลว่าถูนะแปลว่าถู the floor ถูพื้น D บอกว่า a man is typing a report type แปลว,ว่าพิมพ์แปลว่าพิมพ์ก็ผิดนะฮะตอบเป็นข้อ A ฮะ a man is sweeping the floor นะครับครึ่งทางแล้วข้อ6นะครับ